สำหรับใครนะที่มีงานบุญงานบวชทำบุญขึ้นบ้านใหม่และอยากจะแกงเยอะๆแต่ด้วยความที่ว่าเคยแกงแต่หม้อเล็กๆนะเราไม่เคยแกงหม้อใหญ่ๆขาดความมั่นใจค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆทำตอนเช้าตอนสายก็ไม่บูดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำแกงเขียวหวานกันค่ะวันนี้อยู่ก็จะทำแกงเขียวหวานใส่ฟักนะฟักแกะค่ะครึ่งลูกค่ะลูกใหญ่ๆเลยนะครึ่งลูกไก่1ตัวค่ะ2กิโลนะตัวหนึ่ง2กิโลเลยค่ะสับชิ้นให้สวยงามค่ะเลือดไก่2ก้อนหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเลยค่ะพริกแกงเขียวหวาน400กรัมค่ะ4ขีดนะกะทิค่ะ1กิโลครึ่งหัวอุ๋ยจะไม่ใส่น้ำค่ะส่วนหางอุ๋ยก็จะขอน้ำเขาเยอะหน่อยนี่เลยค่ะแล้วเรามาดูส่วนประกอบค่ะไอ้ส่วนประกอบตรงนี้นะอุ๋ยจะมาเพิ่มความเข้มข้นให้กับพริกแกงที่เราซื้อจากตลาดมาค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะสำหรับใครที่แบบแกงตอนเช้าเก็บไว้กินตอนเย็นด้วยกะทิสดของเราเนี่ยไม่ให้บูดง่ายนะนี่เลยค่ะให้เราเติมกะทิกล่องลงไปเพื่อเป็นตัวช่วยยืดอายุแกงของเราค่ะให้อยู่ได้นานขึ้นและไม่บูดค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะใช้เป็นกะทินะ2กิโลเลยค่ะนี่เลยนะก็อันนี้500กรัมไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะให้เรานะนำรากผักชีค่ะ4ต้นนะใส่ลงไปเลยค่ะพริกเขียวค่ะ3เม็ดนี่ค่ะหั่นค่ะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะพริกเหลือง3เม็ดใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมค่ะ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะและตามด้วยกะทิค่ะหุ่ยจะใช้หัวกะทินะในการปั่นค่ะใส่แค่พอท่วมและปั่นได้ค่ะนี่ค่ะให้เรานำไปปั่นเลยค่ะค่ะตั้งกระทะเลยเปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราปั่นเอาไว้นะคะลงไปเลยและตามด้วยพริกแกงที่เราซื้อมาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับใครไม่ทานเผ็ดนะให้ลดปริมาณของเครื่องแกงลงค่ะถ้าเกิดเราจะแกงไก่สัก2กิโลเนาะในปริมาณที่อุ๋ยแกงเนี่ยให้ใช้พริกแกงแค่3ขีดก็พอแต่วันนี้อุ๋ยต้องการความเข้มข้นอุ๋ยเลยใช้พริกแกง400กรัมนะ4ขีดค่ะแล้วเราก็ผัดค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะอุ๋ยก็จะใช้หางกะทิเนาะล้างเครื่องแกงในโถค่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะแล้วเราจะผัดเครื่องแกงของเราให้หอมค่ะอุ๋ยก็จะเคี่ยวพริกแกงค่ะประมาณ20นาทีนะเวลาเคี่ยวอ่ะเขาค่อนข้างจะกระเด็นนะดังนั้นเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะไม่งั้นกระเด็นมากเลยค่ะก็ให้เราใช้ไฟอ่อนๆค่ะใจเย็นๆค่อยๆเคี่ยวนะเพื่อให้พริกแกงของเราสุกหอมนะคะสำหรับใครที่เคยแกงครั้งแรกสังเกตยังไงว่าพริกแกงของเราสุกหอมแล้วนะให้เพื่อนสามารถใช้นิ้วแตะชิมดูได้เลยค่ะพริกแกงที่ยังไม่สุกเนี่ยพริกแกงเขาจะมีความเหม็นเขียวนะแต่ถ้าเกิดพริกแกงสุกแล้วอ่ะเขาก็จะไม่เหม็นเขียวแล้วนะนั่นแหละค่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะสำหรับเราเคี่ยวไปแล้วน้ำมันแห้งเราก็เติมกะทิลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็เคี่ยวจนกว่าเขาจะหอมนะตอนนี้อุ๋ยก็ใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณสัก20นาทีค่ะก็ค่อนข้างจะนานหน่อยเนาะเพราะอุ๋ยจะใช้ไฟแค่ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะนี่ค่ะให้เราใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่นี่ก็1ตัว2กิโลเลยนะเนี่ยแกงหม้อใหญ่ๆค่ะเวลามีงานบุญงานบวชเวลาเราจะแกงเนาะถวายพระแกงหม้อโตๆก็เคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเราแค่ใส่กะทิกล่องอย่างที่อุ๋ยบอกนะก็จะทำให้แกงของเราค่ะไม่บูดนะคะเดี๋ยวเราจะผัดจนกว่าไก่ของเราตึงค่ะก็หม้อใหญ่ๆก็ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาให้เขาสุกตึงนะนี่ค่ะสมัยนี้ค่อนข้างที่สะดวกนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะตอนอยู่เด็กๆตอนที่เห็นม้าทำข้าวขายนะทุกอย่างต้องมาหั่นเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไก่หมูผักทุกอย่างต้องหั่นเองนะปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีหั่นให้สำเร็จแล้วค่ะเลือกซื้อได้ตามสบายเลยค่ะซื้อมาล้างๆๆแล้วก็สามารถผัดได้เลยค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่มีนะนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยผัดจนไก่ของเราตึงแล้วนะบอกเลยค่ะว่าหอมมากให้เราเตรียมหม้อเลยค่ะแล้วใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ส่วนนี้ของกะทิลงไปเลยนะหางกะทิ
ดี๋ยวก็จะใส่ทั้งหมดเลยแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยค่ะแล้วใส่ฟักของเราค่ะลงไปเลยนี่ค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะ1ช้อนโต๊ะแล้วเดี๋ยวเรารอค่ะสำหรับเนาะใครที่ทำกับข้าวเป็นอยู่แล้วแต่เวลาทำก็คือจะเป็นหม้อน้อยๆไม่ได้เยอะมากแต่พอต้องมานั่งแกงหม้อใหญ่ๆแบบเนี้ยก็จะขาดความมั่นใจไปเนาะวันนี้ก็เอาเคล็ดลับมาฝากเลยค่ะง่ายๆให้เราต้มนะต้มส่วนของฟักค่ะให้สุกก่อนเดี๋ยวรอให้ฟักสุกก่อนค่ะหลังจากที่ฟักนะสุกแล้วค่ะเขาก็จะใส่ใสแบบนี้นะคะแสดงว่าฟักของเราสุกแล้วแล้วให้เราค่ะน้ำไก่นะที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่เนี้ยใส่ลงไปเลยต่อไปค่ะเลือดสำหรับเลือดนะอุ๋ยจะนำเลือดไก่ของเราค่ะไปต้มน้ำก่อนนะคะต้มไว้ประมาณสัก20นาทีอะแล้วเราก็เอาขึ้นเนาะแล้วก็ค่อยใส่ลงไปค่ะอุ๋ยจะไม่ใส่แบบสดๆที่เราซื้อมานะก็คือต้มก่อนเพื่อไม่ให้เลือดมีกลิ่นเหม็นนะแล้วเราก็รอเนาะให้เขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันค่ะก่อนการปรุงรสนะหลังจากที่เราคนเขาเข้ากันดีแล้วนะเราก็มาชิมรสเลยค่ะก็จะเติมด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะเพื่อให้แกงเขียวหวานของเราไม่หวานแหลมเกินไปถ้าเราใช้เป็นน้ำตาลทรายมันจะหวานแหลมเกินไปนะอุ๋ยต้องการความกลมกล่อมของแกงเขียวหวานค่ะให้เป็นหวานแบบไม่หวานแหลมนะมะพร้าวค่ะขึ้นชื่อว่าแกงเขียวหวานเนาะก็ให้มีรสชาติออกหวานๆหน่อยค่ะแต่ไม่ได้หวานโดดนะคนแล้วก็ค่อยๆชิมรสเอานะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายก่อนเราก็จะได้แกงเขียวหวานแบบหม้อใหญ่ๆค่ะรสชาติอุ๋ยว่ายังอ่อนไปอุ๋ยก็จะเพิ่มความหอมค่ะด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาสักประมาณ1ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวสักหน่อยค่ะอุ๋ยว่ามันอ่อนไปนิดนึงรสชาติยังไม่ค่อยจัดจ้านนะถ้าเราจะแกงเพื่อกินกับขนมจีนเนี่ยรสชาติต้องเข้มข้นเลยค่ะเพราะว่าพอราดขนมจีนมาแล้วมันจะทำให้จืดนะคะหลังจากที่เราปรุงรสชาติได้ถูกใจแล้วค่ะเรามาใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะคุณก็จะใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยและตามด้วยกะทิกล่องค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้แกงกะทิของเราไม่บูดง่ายค่ะใส่ไปเลยค่ะ1กล่องนะอันนี้อุ๋ยแกงก็คือสามารถทานได้ราดข้าวก็ได้หรือจะทานกับขนมจีนก็ได้ถ้าทานกับขนมจีนน้ำก็จะต้องเยอะหน่อยเนาะนี่ค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะเรารอให้เขาเดือดค่ะหลังจากที่เขาเริ่มเดือดแล้วนะให้เราใส่ใบโหระพาค่ะส่วนสำหรับใบโหระพาค่ะเวลาใส่แล้วอ่ะให้รีบกดค่ะให้โดนน้ำนะให้โดนน้ำแกงค่ะถ้าเกิดเขาลอยอยู่ในอากาศมันจะทำให้ใบโหระพาของเรานะดำค่ะกดลงไปเลยหุ่ยก็จะตกแต่งด้วยพริกแดงสักหน่อยจะได้ดูน่าทานนะนี่เลยเท่านี้เองค่ะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้แกงเขียวหวานรสชาติกลมกล่อมทำตอนเช้าตอนสายก็ไม่บูดค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ